็ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวจานละ50ตามงานวัดลูกแล้วก็ขายดูในโรงเรียนแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับเราเห็นคนที่เขามาตามวัดแล้วมันไม่มีเงินซื้อมันมา5คนมันกินก๋วยเตี๋ยวได้2จานอีก3คนมันนั่งยืนมองอ่ะเราก็เลยบอกเอ๊ะในงานวัดทุกที่มันจะไม่มีข้าวขายเราก็เลยเข้าติดต่อขอขายข้าวกล่อง10บาทที่ตอนนั้นเรื่อยมาเริ่มต้นจากวัดปริวาสเป็นที่แรกแล้วก็ตามมาก็บางขุนพรมวัดหลวงพ่อโตแล้วก็ตามมาเรื่อยๆก็ไปทุกวัดเลยใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราเป็นแบบเขาเราจะรู้สึกยังไงเวลาที่เราเหลือตังค์แค่50อ่ะแล้วเราไม่สามารถซื้อข้าว2กล่องได้แต่ถ้าเกิดเรามาร้านเนี้ยเราซื้อข้าวได้ถึง5กล่องนิยามของป้าคือเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเกิดเขาเจ็บเราก็เจ็บเขาหิวเราก็หิวเขามีน้อยเราก็มีน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรารวยแล้วเราไม่มองคนจนมันดูเหมือนเราไม่ใช่คนไม่ใช่นิสัยของพระกบพระกบอยากที่แบบว่าให้คนคิดว่าถ้าเรามองคนที่เขาต่ำกว่าแล้วเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ดันขึ้นด้วยอาหารของเราเล็กน้อยเขามีเงินไปซื้ออย่างอื่นอีกเล็กน้อยก็ยังดีมันไม่มีจริงอย่างป้าเราไม่มีป้าก็ไม่มีนะถือตังค์เข้าตลาด50บาทป้ายังไม่ได้อะไรได้ข้าว5ถุงกลับบ้านอ่ะข้าวเปล่าๆอ่ะไม่มีกลับเลยป้าเคยเป็นแล้วป้ากลับไปป้าก็ไปซื้อไข่5ใบเจียวไว้ให้ลูกหลานกินแต่สำหรับป้าไม่ต้องไปเจียวเลยได้ทั้งไข่ได้ทั้งข้าวกลับบ้านหมดกินได้เลยถ้าเก็บตัวป้าเป็นบรรทัดฐานว่าถ้าเกิดป้าเป็นเหมือนพวกเขาป้าก็ต้องอยากได้ร้านแบบนี้เอามาอยู่ในพื้นที่ของป้าสักร้านนึงถ้าเปิดไปถึงอย่างเงี้ยไปเจอร้านข้าวราดแกงจานละ40 50แล้วเข้าไปที่8ทองตูมเลยตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าตลาดไหนมีร้านอย่างนี้สักร้านนึงน่ะโอเคป้าว่าใช่เลยอย่างน้อยเข้ามาน่ะแบงค์100ใบนึงก็ยังเหลือกลับไปซื้อขนมให้ลูกกินได้นะป้าก็เลยไม่ยึดติดแล้วว่าเงินมันไม่ได้มีความหมายมากมายอะไรประมาณนั้นป้าก็เลยเอาแค่กำไรของป้าเนี่ยวันละ 2,000 น่ะข้าววันหมื่นของป้าเก็บแค่นี้พอแล้วเฉพาะครอบครัวป้าไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยคือความสุขของป้าแล้วก็เลยยึดตรงนี้เพราะเด็กนักเรียนแถวนี้เวลาเลิกมากินกันหมดทุกคนเลยรวมทั้งคนงานก่อสร้างพนักงานที่แบบเงินเดือนยังไม่ออกก็มาซื้อกินกันหมดบางทีมันนั่งยืนรอแล้วป้าไม่จัดร้านแต่ทีผมมารอแล้วผมขับรถวน4รอบ5รอบบางคนก็บอกว่ากลับบ้านผมไปอาบน้ำมากลับมาใหม่แล้วเนี่ยป้าผมมารอป้าเนี่ยเพราะบางคนก็พูดเลยนะว่าเงินเดือนผมยังไม่ออกนะแต่ผมขอติดไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเงินเดือนผมมาออกแล้วเดี๋ยวผมมาจ่ายได้เลยลูกถ้าซื้อเยอะยี่ปัวจะให้ราคาป้าอีกราคานึงเลยเขาบอกว่าโอ้โหโมทนาบุญด้วยเลยเวลาเทศกาลปีใหม่อะไรทีให้ของฝันป้าแบบยิ่งแบบใหญ่โตมโหฬารเลยตอนนี้ให้มาเยอะมากอย่างไข่เนี่ยลูกวัตถุดิบที่ป้าซื้อเนี่ยต้นทุนตอนนี้มาเนี่ยยี่ปัวเขาช่วยป้าเหมือนกับช่วยกันคนละครึ่งเพราะว่าป้าขายในราคาที่ต่ำเขาก็ส่งป้ามาใบละบาทกว่าแล้วก็มาเป็นอย่างไส้กรอกเนี่ยถุงนึงก็ประมาณตก50เขาก็จะเก็บป้าถุงละ30บาทซึ่งไส้กรอกกันเนี่ยก็จะเป็นไส้กรอกดีๆอย่างกุ้งเนี่ยก็โลนึงตกกับ300เขาก็เก็บป้าโลละ150และอย่างเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เนี่ยพวกเนี้ยถ้าตามร้านต่างๆเนี่ยส่งมาเนี่ยโลละ28แต่เขาก็ส่งป้าเนี่ยโลละ22ก็ดั้มจากคนอื่นไป5บาท5บาทซึ่งป้าซื้อวันนึงก็10โลขึ้นเช่นอย่างหมูอันนี้เหมือนกันก็ซื้อตามร้านต่างๆก็ตกอยู่106แต่ว่าเขาก็เก็บป้าอยู่แค่120เขาก็ช่วยเพราะเราซื้อทุกวันเป็นเวลา15ปีเราก็บอกเขาเราขายแค่10บาทเขาก็บอกว่านั้นผมร่วมทำบุญไปกับป้านะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนก็บอกป้าวันนี้มันแพงมากๆนะผมขอเพิ่มป้าแค่50บาทเราก็เหมือนกับช่วยกันไปช่วยกันมาเราก็ซื้อกันมาตั้งแต่ลูกเขาเรียนจนลูกเขาจบแล้วลูกเขาก็ขายให้เราอีกทีนึงบางคนก็กลับรถกลับมาซื้อเหมือนกันแล้วเขาก็มาเหมาป้าไปแจกลูกน้องเขาก็บอกผมมาซื้อป้าตั้งแต่ที่ผมยังเป็นแค่แบบลูกจ้างธรรมดาตอนนี้ผมเปิดร้านแล้วผมเปิดร้านส่งวัสดุก่อสร้างแล้วจะลูกน้องผมเยอะผมเหมาป้าแล้วกันเนี่ยวันนี้ป้าทำให้ผม50กล่องแต่ป้าไม่ต้องรถที่ผมนะผมมาตามจำนวนเลยผมชอบที่วันนั้นป้าช่วยผมให้ข้าวผมกินอะไรกินมีหลายคนลูกป้าขายตัวนี้มา15ปีมีหลายคนเหมือนกันปีใหม่เวลาเขาได้โบนัสเขาก็ซื้อผลไม้ตะกร้าหนึ่งไหมป้าบอกไม่ต้องหลอกลูกป้าให้หนูป้าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเพียงแต่ว่าเราก็เหมือนคนหาเช้ากินค่ำหนูแรงงานในการเงินเดือนแต่ป้าเป็นรายวันป้าก็ช่วยหนูหรือช่วยป้าก็เหมือนกันไม่เป็นไรลูกมีบางคนมีแบบมาสอบถามป้าข้าวแข็งไหมป้าบอกป้าใช้ข้าวหอมแล้วไก่จะมีกระดูกไหมป้าใช้กระไก่ดีๆเลยวัตถุของป้าใหม่ๆทุกวันไก่ไม่มีกระดูกหมูบดไม่ติดมันของป้าเนี่ยแบบเนื้อล้วนๆเส้นของป้ากับมันก็จะไม่แข็งป้าจะลวกแบบนิ่มเลยข้าวคุกกะปิก็จะเป็นกุ้งเชียงแท้ๆเลยทุกอย่างใช้หมดแต่ในราคาของป้าแค่10บาทเพราะเรากินได้เขากินได้ถ้าเรากินไม่ได้เขาก็กินไม่ได้บางทีเรากินไปตัดเจอกระดูกเนี่ยเรากินไม่ได้แน่นอนเราก็เลยใช้วัตถุดิบที่แบบดีๆหมดแม้แต่ไข่ป้าทอดเต็มใบเลยแล้ว
แล้วตอนนี้น้ำมันขวดละ54บาทป้าก็ใช้น้ำมันวันละ6ขวดนะตอนแรกมันมาแต่ตั้งแต่มันยังใส่คอซองอ่ะตอนนี้มันมาพร้อมลูกมันแล้วมันก็ลูกมันมาซื้อก็คือเหมือนกับมันเติบโตขึ้นมันก็บอกป้าก็ยังขายราคานี้หนูก็ใช่ลูกป้าก็ขายราคานี้จากเด็กเล็กๆก็กลายมาเป็นแม่คนมาเป็นพ่อคนเมื่อกลับมาซื้อมันก็บอกว่าลูกเนี่ยร้านเนี้ยพ่อกับแม่กินตั้งแต่หนูยังไม่เกิดนะแล้วก็หนูก็มากินร้านนี้น่ะหนูบอกอ๋อร้านนี้อร่อยนะป้าก็ใจดีเลยประมาณก็จะทำไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนในใจเราอะช่วยกันแบบเนี้ยแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยให้ได้กินได้อยู่ได้อะไรเงี้ยก็เชื่อว่าชีวิตนี้สังคมเราไปรอดนะแต่ถ้าเกิดมัวแต่เปรียบกันอะเพราะว่ามันยาก